ันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงจะว่าเป็นลูกชายสุดรักของผมเลยก็ว่าได้นะฮะคือน้องมะนาวนั่นเองนะฮะที่อยู่ข้างหลังผมนี่เองนะฮะเรื่องการดูแลรักษารถมันก็เหมือนลูกเรานะกินขนมกินอาหารในรถได้ไหมกินได้แต่ถ้าไม่เอาพวกส้มตำกะปิอะไรมากินในรถเหม็นเวอร์วังอะไรเงี้ยคือแบบสแตนดาร์ดกินได้เอาทุเรียนมากินในรถได้ไหมเรื่องนี้ต้องเล่าเลยมีวันนึงม้าใช้ไปซื้อทุเรียนที่ตลาดแล้วม้าก็ไปด้วยแต่ไม่ให้ทุเรียนเข้ารถแขวนตรงหูรถตรงหูกระจกอะถึงบ้านเลยคนก็มองทั้งตลาดอะมันเคยมีเรื่องนึงนะที่ผมกับอดีตแฟนเก่าแฟนล้มใส่รถแต่ผมดูรถก่อนดูคนซึ่งอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยอะแต่เขาไม่เป็นไรนะต้องพูดก่อนเขาไม่เป็นอะไรกระเป๋าเขาโดนซึ่งกระเป๋าเขาพาด้าเขาบอกทำไมคุณไม่ดูกระเป๋าฉันด้วยความมันเรารักรถเนี่ยรถมันเหมือนลูกเราเราก็จะบอกว่าเฮ้ยรถไอจอดอยู่เฉยๆยูเดินไงมันชนรถอะไรแบบนี้คือเป็นเรื่องตลกนะอะไรมากกว่าสาวๆที่แบบว่าชอบโบกบีๆกันมันหนาเป็นตัวเทาเลยอาร์ตขอผ่านก่อนนะฮะเพราะว่าสงสารรถจริงๆนั้นโดนไป 2,000 กว่าบาทตาแห้งเลยครับวันนั้นนั้นเราเสียเงินไปเกือบ 2,000 นะน้ำยาค่ารถบีบีเบาะหนังอ่ะหลังจากนั้นเราก็เลยแบบเกลียดบีบีไปเลย